นอนต้องให้แม่ลูบหัวด้วยต้องจิกมือมาจิกมือแม่ให้แม่มาลูบหัวโอ้โหมันต้องขนาดนี้เลยเหรอลูกต้องขนาดนี้เลยใช่ไหมคะนอนอย่าบ่นดีก็ลูบหัวอยู่นี่ไงลูกลูบแล้วก็นอนไปสิคะมันจะต้องขนาดนี้เลยเหรอลูกก็ทำอยู่นี่ไงนอนไปสิคะนอนไปลูกนอนไปแม่ลูบแล้วลูบหัวให้แล้วนอนแล้วก็เงียบสักทีสิเสียงดังอยู่นั่นแหละหลับสิคะหลับไปเถอะสิคะโอ้ไม่ต้องจีบค่ะไม่ต้องจีบแม่ลูกให้แล้วนอนเอามือออกไม่ได้ด้วยนะจีบแม่ทำให้แม่ลูกให้แม่ลูกให้หนูก็เช็งลงไปสิหนูเช็งลงไปหนูเช็งแม่ลูกให้แล้วค่ะคนเก่งนอนสรุปเป็นลูกแม่ใช่ไหมคะเนี่ยเป็นลูกแม่เหรอลูกมันยังไงคะมันยังไงคะลูกนอนลูกนอนลูกนอนค่ะนอนแม่เมื่อยแล้วนะคะนอนเพลินๆหลับตาก็ได้หลับตาแม่เมื่อยเพราะแม่หนูนอนใกล้นอนแล้วค่ะเก่งนอนแล้วเมื่อไหร่จะได้หลับสักทีละคะโอ้ยจิกมืออีกแล้วจิกทำไมก็แม่ก็ลูบหัวหนูอยู่นี่ไงคะอันนี้ลูบอยู่นี่ไงทำอยู่ไม่ใช่ไม่ทำก็ทำอยู่นี่ไงลูกอันนี้ไงทำให้อยู่ลูบหัวแม่ลูบหัวให้อยู่ลูกนอนนอนแล้วค่ะขึ้นมาทำไมอีกขึ้นอะไรบ่อยๆวันนึงเวลากี่รอบอ่ะลูกขึ้นอะไรบ่อยๆไม่ต้องทำอะไรแล้วแม่ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนอนตกกันอยู่ซะแม่มันอะไรนักหนาแม่มันเคี้ยวแล้วทำไมห่างกันหน่อยไม่ได้เลยเหรอลูกมันเป็นยังไงคะไม่ลูบไม่ได้เหรอลูกทำไมต้องลูบต้องจิกมือแม่ให้ลูบอีกหน่อยแค่ให้แม่ลูบหัวให้ลูบหัวด้วยนะให้ลูบหัวไม่ยอมด้วยมันยังไงคะให้ลูบละเนี่ยนอนเองสิอยากมานอนก็นอนเองสินอนเองนักเรียนพอไม่ใช่เหรออย่านะอย่านะแม่ไม่ทำให้หรอกจิกเองนอนเองเลยนอนเองไปเลยนอนเลยสิเก่งฝนตกไม่ยอมไปไหนเลยไม่ยอมไปหากินข้างนอกเลยจะมานอนตักแม่ท่าเดียวมันยังไงแล้วมันยังไงอ่ะแล้วแม่ก็เลยทำอะไรไม่ได้แม่ก็ต้องนอนให้หนูหนุนตักอยู่เนี้ยแล้วมันใช่ไหมล่ะมันใช่ไหมอ่ะคุยกันรู้เรื่องไหมไทยหวานแม่เรียกหนูอ่ะไทยหวานลองนะไหนคนไหนชื่อไทยหวานลงแม่จะลุกละแม่จะลุกละลงแม่จะลุกลงลุกแล้วนะลุกเลยทำไมอ่ะลุกเลยลุกแม่จะลุกแม่จะไปทำอย่างอื่นแล้วพอกันนะเดี๋ยวค่อยมานอนใหม่ลูกไปมานี่มาที่นอนของหนูมาที่นอนของหนูมาเร็วที่นอนของหนูอยู่ไหนนะที่นอนของหลานอยู่นี่ไงคะนี่ไงขึ้นไปที่นอนของหนูขึ้นไปที่นอนของหนูขึ้นไปขึ้นไป